็นไรวะเพื่อนหน้าดูเซ็งๆตัวดูเก่งๆเรื่องเมียวะเรื่องแบบเดิมๆเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยวะแล้วเมียนายเป็นไงวะพูดถึงเรื่องเมียอยากจะเคลียร์ผ่านใจเก็บกว่าจะถูกหน้าที่ของใครบางครั้งชอบทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรวะกูยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องว่ะนี่ค่าน้ำกาแฟก็ต้องออกไอ้ยะผลไม้แล้วก็ปอกแรกแรกก็เป็นคนรักสักพักเธอผักให้กลายคนใช้เยอะบางวันมันชอบบ่นว่ากูอ้วนแต่ก็กินมันทุกอย่างเขาโปรคือบิงซูมะม่วงสักพักล้างจานมันก็เล่าตลอดแต่เธอก็ยังด่าเราชอดชอดด่าแล้วก็ด่ากันทุกวันด่ากันประจำด่ากันทุกคืนด่ากันจนดึกด่ากันจนดึกได้นะครับพี่แต่ขยี้ตัวคนอื่นมีเรื่องก็อยู่บนรถมันชอบโตดะกูทำไม่ไหวกูเลยตบตบเนี่ยเหรอวะตบเกียร์รถออกไปซื้อของที่ตลาดพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าที่บ้านผมก็ฟอกหมดก็ไม่อยากจะโม้จะมาไว้เป็นบทเรียนบอกเลยอย่าให้กูคุ้นเสียงเมื่อคืนมันคานมาหากูมันกลัวมึงหมาก็อยู่ใต้เตียงยืนเช็ดตู้เช็ดกระจกหัวตับสงบตื่นหกโมงล้างจานถูบ้านยังไม่หมดมันก็ยังบ่นมันก็ยังด่าวันนี้มันไม่อยู่กูไม่ถามเลยดีกว่าก็ต้องนับถ้าไม่รับเตรียมตัวจนบอกไม่เกินสิบนาทีให้นั่งรอชั่วโมงทุกๆคืนต้องคอยฟังมันละเมอไม่กระโกนเงินทองก็ต้องไปหมดที่มันเป็นเมียหรือมันเป็นโจ้ ไม่อยากจะโม้ไม่อยากจะพูดไปเรื่อยพอจะมีเรื่องมันก็อยู่ใต้เท้าเฮ้ยกระทืบเมียเหยียบหลังให้มันเมื่อยพี่นะคะพี่ไม่ต้องโทรพี่ก็โลบเลยครับเดี๋ยวพี่ถึงพี่ทักหาคิดถึงสุดเลยจ้าจ๋าลูกผู้ชายต้องรักษาคิดถึงจะที่สุดชุดนักศึกษาวซะเงินผมก็ไม่ค่อยจะมีชอบแต่ละที่เหมือนเมาทุกร้านมาขอแก้ให้เมียผมมีความสุขผมยอมกินข้าวคุกน้ำปลาใช้นู่นใช้นี่แต่ก็ยังทำไม่รู้ทำไมเมื่อคิดถึงหน้าเมียตุ๊กตีก็หายเหนื่อยและไม่ต้องทำอะไรบางครั้งก็หวังดีบางครั้งก็ให้กำลังใจก็เมียผมดีขนาดนี้ทำไมรักมาได้ยังไงธรรมดาง่ายกับผมก็เขียนไอ้ยักษ์ก่อเล้งอย่าเดียดให้เราไปรับผิดว่าเราเป็นพระเอกแล้วฟาดแอนฟิวเลียเลยครับแต่ก็ทำตามพบกันมานานก็มีเธอที่คอยอยู่ข้างๆเดี๋ยวเธอก็คุยกับสู่กับเราบ้างและสนุกในยามว่างสมัยเรียนก็มีเธอที่มาช่วยทำกันได้วันนี้มาเดอะแรปเปอร์สวัสดีครับเบียร์ผมไม่มาไม่ยังผมไม่ใช่คนโกหกสวัสดีครับบอกเบียร์ไม่มีเยอะเมียผมน่ารักเวลาจะเต้นแต่ตอนย้อนทุกวันนี้ผมฝันดีพ่อแก้เมียก่อนนอนอ่ะเมียผมสวยสุดใครมาว่าผมไม่ยอมผมรักเมียที่สุดในโลกผู้หญิงคนอื่นผมไม่มองอยากบอกอยู่ได้ก็เพราะรักไงอะไรที่ยอมได้ก็ยืนยวนกันไปถูกครูต้องมีบ้างมีเสียงแหละก็มีเวียงมีวิ่งมีเวียงแล้วก็จบที่เรื่องบนเตียงเฮ้ยอะไรวะอะไรวะหมายถึงช่วยกันปูผ้าเรื่องจริงเขารักไงเลยยอมอ่ะจุ๊บสุดยอดเลยครับผมนั่นนี่โชว์ในดวงใจเลยโชว์ในดวงใจ